สวัสดีครับคลิปนี้พบปัญหารถ Honda Kick 110i Step 3รถมีอาการเครื่องเร่งเองนะครับเหมือนกับคันเร่งค้างนะครับแต่จริงๆแล้วคันเร่งไม่ค้างนะครับทางเรานะครับก็ได้ทำการตรวจเช็คนะครับด้วยเครื่องสแกนเครื่องตรวจเช็ค Doctor API นะครับก็พบปัญหาเจอปัญหานะครับอยู่ตรง IECV นะครับมันผิดปกตินะครับซึ่งเรานะครับได้เข้าไปอ่านค่าพารามิเตอร์นะครับก็พบปัญหานะครับตรงค่าของ IECV นะครับมันผิดปกติให้เราสังเกตนะครับซึ่งในตัว Doctor API เขาจะเขียนว่ามอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาโดยปกติแล้วนะครับถ้าเครื่องยนต์นะครับอยู่ในอุณหภูมิเย็นมอเตอร์มันจะเปิดมากนะครับแต่เมื่อเครื่องยนต์ทำงานไปถึงอุณหภูมิทำงานหรือเครื่องยนต์มีความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับตัวมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบานะครับตัวเลขมันต้องลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ตลอดนะครับมันจะชดเชยอยู่ตลอดนะครับแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือตัวมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบามันค้างอยู่ที่187ตลอดนะครับมันค้างร้อยที่187ตลอดเพราะฉะนั้นมันจะส่งสัญญาณไปที่ของ ECM ว่าตอนนี้มอเตอร์เนี่ยมันเปิดมากตลอดเลยนะครับของ ECM ก็จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมันเร่งตลอดนะครับเครื่องก็จะเร่งตลอดนะครับอาการนี้ก็ได้ทำการถอดนะครับชุดเรือนเร่งเนี่ยออกมาล้างนะครับแล้วก็ถอด IACV นะครับหรือมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาออกมาล้างนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันสกปรกมากนี่แหละนะครับเนี่ยนะฮะมันสกปรกมากนะครับมันทำให้มอเตอร์เนี่ยทำงานติดขัดนะครับมอเตอร์ทำงานติดขัดมันเปิดตลอดนะครับสภาพมันเปิดตลอดนะครับคือเอาง่ายๆนะครับมันไม่สามารถดีดตัวกลับได้หรือมันไม่สามารถตัวมอเตอร์เองเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่นะครับตามที่ของ ECM นะครับสั่งได้นะครับเพราะว่ามันจะติดนิ่งเลยนะครับมันเปิดนิ่งเปิดมากอยู่ตลอดนะครับก็คือขยับไม่ได้เลยนะฮะเราก็ต้องทำการล้างทำความสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับสาเหตุก็มีจะเป็นได้หลายสาเหตุนะครับก็จะพบได้นะครับกับรถที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับไม่ค่อยดูแลรักษารถนะครับไม่ค่อยดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรองอากาศนะครับในการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยสังเกตแล้วนะครับจะไม่มีการตรวจเช็คเลยนะครับมีแต่ใช้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากผู้ใช้รถด้วยนะครับถ้าหากท่านขับรถที่เป็นสายพานอัตโนมัติอยู่นะครับก็ควรดูแลรักษารถของท่านด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จทุกอย่างนะครับแก้ไขเสร็จก็จะมาดูค่านะครับมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบานะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่ทำการแก้ไขเสร็จตัวเลขนะครับมันก็จะขยับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะชดเชยนะครับนะฮะชดเชยขึ้นลงเป็นปกตินะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เคสนี้ฝากไว้เป็นเคสสตัดดี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ